ถึงแพ้จากอุบัติเหตุรถคว่ำจะยังไม่หายเพราะต้องผ่าตัดอีกครั้งกลางเดือนกันยายนนี้แต่พิธีกรนักสู้แอนดี้เคพิมุกก็กัดฟันทำงานเพลงใหม่แถมยังดึงน้องชายแท้ๆหนุ่มไรอันมาเป็นพระเอกมิวสิกขอบอกว่าหล่อแซ่บเวอร์กว่าพี่ชายซะอีกค่ะ